ับได้ว่าเจ้านายมากินข้าวที่นี่บ่อยๆครับก็เลยเรื่องใหญ่มากๆอะค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้น่ากินจังเลยอะลูกค้ารับเท่าไหร่ดีครับรับน้ำเต้าหู้ด้วยไหมเอาด้วยค่ะเอา2ถุงค่ะแล้วก็ปลาตังโก10บาทได้เลยครับร้อนๆเลยครับยังร้อนอยู่เลยนะคะเนี่ยพอดีว่าถุงหมดนะครับเรียบร้อยครับนี่ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยไว้เดี๋ยวจะมาอุ่นบ่อยๆนะคะขอบคุณมากครับพี่หลุยคะเอ้านี่มาแล้วเหรอเป็นไงบ้างคะวันนี้ปลาท่องโกะพี่หลุยขายดีไหมคะก็พอขายได้จ้ะเป็นไงหิวปลาท่องโกะแล้วเหรอเพิ่งออกมาเนี่ยไม่หรอกค่ะเมย์ไม่ได้หิวปลาท่องโกะพี่หลุยหรอกแต่ว่าเมย์คิดถึงพี่หลุยมากกว่าไม่ปากหวานจังเลยนะจ๊ะรู้สึกว่าพี่มีกำลังใจมากเลยอะแหมก็เราเป็นแฟนกันนี่คะเมย์ก็ต้องให้กำลังใจพี่หลุยเป็นธรรมดาอยู่แล้วแหละจ้านี่เลยนี่เลยมานั่งรอตรงนี้เลยนะเดี๋ยวพี่ทำให้กินนะมันใจมาแล้วเฮ้ยกำลังใจมาแล้วไปต่อวะเห็นปะจ้าปลาทุกคนร้อนๆกับน้ำต้องพูดร้อนๆจ้ะหอมมากเลยพี่หลุยกินเยอะนะครับค่ะเมย์นี่แฟนแกที่บอกว่าขายปลาต้องโกะเหรอฉันนึกว่าร้านจะใหญ่กว่านี้ซะอีกที่ไหนได้เล็กนิดเดียวสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณคือพี่หลุยคะนี่พี่ดิวเป็นพี่สาวของเมย์เองค่ะสวัสดีครับคุณพี่เชิญนั่งก่อนครับเดี๋ยวผมหาน้ำหาท่าให้กินนะครับอุ๊ยฉันไม่นั่งหรอกร้านเล็กๆกระจกกระจกแบบนี้ฉันนั่งไม่ลงทั้งร้อนทั้งเหม็นทั้งควันอะไรก็ไม่รู้ฉันแค่จะมาตามยายเมย์กลับบ้านพี่ดิวพี่กลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวเมย์เนี่ยช่วยพี่หลุยทางนี้ก่อนเดี๋ยวเมย์ตามไปนะพี่ดิวนะไม่ได้นี่เป็นคำสั่งของคุณแม่ให้เธอกลับบ้านเดี๋ยวนี้เพราะว่าคุณโทนี่รออยู่ไรเมย์รอเมย์อยู่เหรอก็ผู้ชายที่เขาร่ำรวยกว่าแกไงแล้วก็มีฐานะทางสังคมมีบ้านมีรถมีเงินเก็บมีทุกอย่างที่แกไม่มีไงกระจอกพี่ดิวแต่ว่าเมย์ไม่ได้ชอบเขาเมย์ชอบพี่หลุยแล้วเมย์ก็รักพี่หลุยด้วยใช่ครับเราสองคนรักกันครับพี่ฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละรำคาญไปกลับพี่ดิวบอกว่าให้กลับเดี๋ยวนี้ฉันไม่ไปพี่พี่หลุยสวัสดีครับคือผมมานี่มาที่นี่ทำไมเนี่ยฮะบ้านเนี้ยไม่ต้อนรับพ่อค้ากระจกกระจกแบบแกหรอกนะพี่ดิวทำไมพี่ดิวพูดกับพี่หลุยแบบนี้ล่ะคะเมย์นี่เหรอผู้ชายที่ลูกคบอยู่ดูแล้วนะเหมือนคนไม่มีอนาคตเอาซะเลยแม่แต่พี่หลุยเขาเป็นคนขยันนะแม่พี่หลุยเขารักเมย์จริงๆจ้ะแม่ใช่ครับตอนนี้ผมว่าจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาสู่ขอลูกสาวคุณแม่นะครับอุ๊ยตายละพ่อค้าขายปลาต้องโกแบบแกนี่นะจะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนมาสู่ขอลูกสาวของฉันฮะฉันคงไม่ยอมหรอกนะที่จะให้ลูกสาวของฉันเนี่ยไปกัดก้อนเกลือกินกับแกสวัสดีครับอุ๊ยคุณโทนี่มาพอดีเลยกำลังคิดถึงอยู่เลยค่ะสวัสดีครับคุณแม่วันนี้ผมซื้อของมาฝากเยอะแยะเลยนะครับโอ้ยไม่ต้องลำบากซื้อมาให้แม่หรอกแกลูกพี่จ๋าครับไม่ทราบว่าผมรบกวนอะไรหรือเปล่าครับโอ้ไม่เลยค่ะลูกโทนี่ค่ะเดี๋ยวแขกของลูกเมย์ก็จะกลับแล้วค่ะคุณลูกโทนี่นั่งก่อนนะคะแม่แต่ว่านี่ยายเมย์ไปส่งแขกของแกกลับบ้านแล้วก็มานั่งกินข้าวกับคุณโทนี่เขานี่พี่ดิวอย่าไปว่าอะไรน้องมันเลยงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับดีมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยรีบกลับไปเลยบ้านนี้ไม่ต้อนรับพ่อค้ากระจอกแบบแกจำไว้ด้วยเชิญไปสิยืนมองอะไรไปเลยเมย์หยุดเดี๋ยวนี้ลูกไม่ต้องตามมันไปหรอกนะนั่งตรงนี้แหละแล้วก็กินข้าวกับพี่โทนี่เขาเข้าใจไหมลูกโทนี่ค่ะนั่งเลยค่ะขอบคุณครับ
ลูกโทนี่ขาลูกโทนี่เนี่ยก็แวะมาที่บ้านแม่ตั้งหลายเดือนแล้วเนาะแม่ก็อยากจะอยากจะให้น้องเป็นฝั่งเป็นฝาค่ะคุณโทนี่ก็เลยอยากจะคุยเรื่องสินสอดนะคะไอ้เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกครับสำหรับผมแค่ไหนก็แค่นั้นครับจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นนะแม่ก็อยากจะขอสินสอดซะแม่ไม่ถามความสมัครใจเมย์สักคำเลยอะเอ้าทำไมต้องถามด้วยล่ะยายเมย์ก็รู้กันอยู่ว่าคุณโทนี่เนี่ยเขาเป็นคนดีใช่ครับผมนี่รักเดียวใจเดียวแล้วก็หวังแต่งเห็นไหมล่ะลูกขาเจ้านายครับตอนนี้ภรรยาของเจ้านายรู้แล้วนะครับว่าเจ้านายอยู่ที่นี่ครับทำไงดีครับอะไรนะนี่คุณดาวรู้หรือว่าผมอยู่ที่นี่ใช่ครับรู้แล้วครับแล้วตอนนี้กำลังจะมาที่นี่ครับชิบหายละถ้าเกิดคุณดาวรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่นะฉันโดนตัดขาดแน่ทั้งเงินเดือนแล้วก็เงินรายวันทำไงดีครับฉันอยู่ไม่ได้ละไปละลุกลุกคุณคะครับเดี๋ยวก่อนค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเกิดเรื่องใหญ่นะสิครับคือภรรยาของเจ้านายผมน่ะจับได้ว่าเจ้านายมากินข้าวที่นี่บ่อยๆครับก็เลยเรื่องใหญ่มากๆอ่ะค่ะเดี๋ยวนะคะงั้นก็แสดงว่าคุณโทนี่มีภรรยาแล้วครับผมแม่ไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่ร้านนี้แล้วนะเขาไม่ได้ขายปลาท่องโกะเหมือนเดิมแล้วแม่พี่ดิวเอางี้งั้นเดี๋ยวเราลองถามคนแถวนี้ดีไหมว่าเขาไปไหนเออลูกดีเหมือนกันเนาะจ้ะเดี๋ยวนะน้องคะมานี่เลยค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณป้านี่นายพอจะรู้ไหมว่าพ่อค้าปลาท่องโกะร้านนี้เขาไปไหนอ๋อพ่อค้าปลาท่องโกะเหรอครับอ๋อเขาเป็นเจ้านายของผมเองครับเจ้านายหมายความว่าไงอ่ะเจ้านายก็คุณหลุยเจ้านายของผมนะครับเขาลองมาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาดูลองมาขายปลาท่องโกะเพื่อที่จะตามหารักแท้นะครับแต่ก็ต้องผิดหวังฮะนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยคิดว่ามีแต่ในละครนะเนี่ยเออใช่จ้ะลูกตอนนี้คุณหลุยเจ้านายของผมอ่ะเขาจะกลับบ้านแล้วครับเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งท่านประธานที่คุณพ่อเขายกให้อ่ะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณหลุยเขารออะไรอยู่ครับยิ้มของพี่ให้ยกเสร็จหรือยังแกเสร็จแล้วครับพี่หลุยเมย์พี่หลุยจริงๆด้วยอ่ะพี่นึกว่าเมย์จะไม่กลับมาซะแล้วพี่หลุยเมย์ไม่ต้องแต่งงานกับไอ้เศรษฐีนั่นแล้วนะเพราะว่าเขามีเมียกับลูกแล้วอ่ะพี่หลุยจริงเหรอเมย์ใช่จ้ะหลุยแม่ต้องขอโทษด้วยนะลูกนะที่แม่เนี่ยเห็นแก่เงินมากเกินไปจนลืมนึกถึงความรู้สึกของลูกเลยแม่ขอโทษนะลูกนะส่วนพี่อ่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะที่บังคับจิตใจเมย์แล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ดูถูกนายปาต้องโผอ่ะ นี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับคุณแม่คุณพี่นี่ยอมให้ผมแต่งงานกับเมย์แล้วใช่ไหมครับอุ้ยยอมซะยิ่งกว่ายอมอีกเอาไปเลยจ้ะเอาไปเลยเอาไปด้วยกันเลยยกให้ ใช่จ้ะแม่ยกหนูเมย์เนี่ยให้ลูกหลุยฟรีไปเลยค่ะโดยไม่คิดสินสอดขอบคุณมากครับคุณแม่คุณพี่นี่พี่ดีใจมากเลยนะผมสัญญานะครับผมจะรักและดูแลเมย์เป็นอย่างดีครับจ้ะลูก